็นอาชีพที่ไม่มีใครมองเห็นแต่เขาอะสามารถทำเงินให้เราได้โดยที่คนอื่นอาจจะไม่รู้ถ้าได้เกิดว่ามาลองทำดูมาเรียนรู้ดูแล้วจะรู้ว่าเรามีความสุขแล้วเรามีรายได้จากเขาชื่อจิราภัทรธรรมเนกนะคะสุรินทร์ค่ะพอมีครอบครัวก็เลยย้ายถิ่นฐานจากสุรินทร์มาอยู่ที่นางรองค่ะเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์สาขาสัตวศาสตร์ตอนแรกเลยคือจริงๆเนี่ยแฟนก็เป็นคนชอบควายค่ะแล้วนี้ก็เลยแบบเหมือนให้ชาวบ้านเขาเลี้ยงแล้วก็แบ่งลูกกันแล้วพอมาวันนึงเขาก็คืนควายมาทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนดีก็เลยย้ายไปที่สุรินทร์พอหลังจากตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่มรวบรวมใหม่แล้วก็มาตั้งไว้ที่นี่ละวินันฟาร์มค่ะเป็นชื่อของลูกชาย wow. เคยไปทำงานตรงนั้นแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองนะเราน่าจะทำอะไรที่เรารักที่เราชอบจริงๆเนี่ยค่ะก็เลยได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีบ้างค่ะจะมีในส่วนของในเรื่องอาจจะเป็นเรื่องการใช้แรงในการบังคับสัตว์ประมาณนี้ค่ะส่วนในเรื่องการดูแลการจัดการเรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหานะคะก็สามารถทำได้ในฐานะผู้ชายอะค่ะตอนนี้ที่ฟาร์มนะคะเราเลี้ยงอยู่4ประเภทคือกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์แล้วทีนี้ก็ได้ผลผลิตออกมาอย่างสวยงามกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่เราสมประกวดหรือไม่ก็ขายในราคาค่อนข้างที่จะสูงค่ะ wow. กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่พัฒนาแล้วยังไม่สวยมากแต่สามารถเอาไปต่อยอดเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อได้นะคะกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มของพายเนื้อค่ะก็คือโครงสร้างใช้ได้เลยได้แต่ว่ายังไม่สวยเด่นมากอันนี้ค่ะแล้วก็กลุ่มขายเนื้อและกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรามองกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของพายนมค่ะอย่าไปมองว่าเฮ้ยคนนั้นเขาทำได้คนนี้เขาทำได้แล้วเราอยากทำเหมือนเขาจริงๆเราอย่าไปมองถึงความสำเร็จของเขาอย่างเดียวเราต้องดูได้ว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างค่ะไม่อยากให้ศึกษาก่อนว่าอันนี้เราชอบจริงๆไหมเราสามารถที่จะทำได้จริงๆไหมมันเป็นตัวตนของเราจริงๆหรือไม่แล้วยิ่งที่สำคัญในการทำควายเนี่ยเพิ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาไม่ได้ให้ผลผลิตเราเร็วเราจะต้องมีความอดทนเพิ่งจะบอกตัวเองเสมอเลยว่าใครจะมองเราต้อยต่ำว่าเฮ้ยเรียนจบสูงมานะทำไมถึงมาทำอาชีพแบบนี้เพิ่งจะไม่เคยคิดน้อยใจแต่กับจะบอกตัวเองเสมอว่าเราทำแล้วเราสำเร็จได้เราก็ภูมิใจ